14ครับบางกอกการ์ดแพ้มา2นัดติดนะครับส่วนเซเกตก็แพ้มาเหมือนกันแพ้ BEC เริ่มมาทีมเยือนเขียวเกงขาวได้ลุยประตูช่องมาที่ลาสลัดไคบีคาบีหักมาตี 2-2 โอ้โหผู้ทำประตูพลาดพลาดก็ทำให้ทางโอ้คู่บวกครับที่มาที่2-2แปลง่ายๆ 1-0 ทีมเยือนขึ้นนำตัวคาบีมันมาแล้วประพาสไปกัดจังหวะบอลโดดข้ามมือนะครับจังหวะบอลกระเด้งข้ามมือของเขาให้มาถึงโอคุโบะก็แปลง่ายๆย้อนสอนเข้าไปคาบีตามสูตรนะครับหักคัดแบตออกมานะครับแล้วก็ขุนหน้าเข้าทำประตู1-0ขึ้นนำพอขึ้นนำแล้วเกมของมีปะทะกันทศพลการปลูกครับเจออาจารย์ชุมพลดีแปลงพักกระเป๋าหลังนาที34ใบแดงครับแดงโดยตรงเลยอย่างนี้นะครับไม่ต้องมีเหลืองโอ้โหแล้วมีย้ำด้วยนะฮะขยี้ไปนิดหนึ่งครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหเหลือแค่10คนครับทางศรีสะเกษไม่รู้ว่าไปโกรธกันมาจากไหนนะจังหวะนี้แต่ยังดีครับเข้าข้างหน้าครับเห็นแล้วครับเหยียบเห็นโอ้โหเป็นองค์อาจที่ลงเข้าไปนะครับถ้าสูงนิดนี่ยุ่งเลยนะครับลุงเอ็นครับอันตรายครับจังหวะแบบนี้นะครับในการเข้าสกัดไม่น่าทำครึ่งหลังจบครึ่งแรก1-0ครึ่งหลังเมื่อคนเหนือกว่าของมังกรกัดก็ได้ลุยตรงนี้ไคบี้หลุดได้ครับอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรให้ต้องยากเย็นแล้วโอ้โหมังกรไคบี้ว่าลูกนี้บอกว่าคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยโดนปรับตังโดนแบนนะฮะและโดนสังคมประณามนะฮะอย่างเงี้ยบอกถึงสปิริตนักกีฬานะครับอันนี้นะครับเยาวชนถ้าดูอยากทำนะครับเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นที่ฟุตบอลต่างประเทศนะฮะทำแบบนี้นี่โดนแบนเลยนะไม่ดีครับไม่ดีครับครับคาเทฟสกี้ที่แทงมาให้ครับแล้วก็หลุดเดี่ยวเร็วกว่ากองหลังของทางศรีสะเกษอยู่แล้วแล้วก็ประพาสพูดออกมาก็ไม่ทันแล้วครับ 2-0 นาที58เจ้าตัวจะไม่รู้คิดอะไรนะฮะไม่น่าทำครับสปิริตต้องมีครับคนมากกว่าเดินหน้าต่อครับทางบางกอกกลาสดูจังหวะสับหลอกเนเทพรออยู่แล้วรอนี่ก็เข้าคัดง่ายๆ 3-0 นาที63ครับนาที62ครับที่ทีเทพโนไทยแปลเปลี่ยนทางตรงนี้นี่เหมือนจะไม่มีอะไรนะ 3-0 สบายฮะมันเป็นโอคุโบะที่จ่ายมาให้นะครับเหมือนลูกแรกเลยนะครับลูกนี้ทัดอินเลยเทพโนไทยกองเชียร์นี่นั่งสบายแล้วฮะแต่ลูกนี้ครับแต่ที่ไหนได้ทางศรีสะเกษเปลี่ยนตัวลงมาตัวสำรองใช่ครับพิเชษอินบางลงมาครับลงมาแล้วทำประตูแข่แตกได้นาที69จากลูกฟรีคิกมาดูพิเชษไปรอที่เสาแรกแล้วโขกมาเสา2อย่างนี้ตะลิดเองก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะจำมาทางด้านซ้ายมือตัวเองเยอะไปแล้วครับตีแข่แตกได้ไล่มา 1-3 แต่ว่าลูกยิงไกลของบางกอกครับโอ้โหปิยชาติถามมาพันลูกนี้ก่อนนี้ว่าของทางทีโอทีสวยแล้วปีชาติก็สวยไม่น้อยหน้าครับประตูนะครับโอ้โหคือจังหวะนี้ก็4-1นี่แทบจะนอนแล้วก็หลับตาชิวๆเลยนะครับโอ้โหนาที72ครับเราตนไล่มา 2-4 จากพิเชษอินบางตัวสำรองลงมาดูว่าลุยของพิเชษแล้วหลอกยิงเสาแรกแสกหน้าเลยนะครับครับแนวรับของบางกอกกลาสคนเหนือกว่าด้วยนะครับคนเหนือกว่าคนหนึ่งเพราะว่าเจอไล่มา 2-4 แล้วนาที75อีก15นาทีมาดูว่าศรีสะเกษจะคึกได้เอาตัดมาเป็น 3-4 คนเดิมด้วยแฮตทริกครับโดยพิเชษอินบางตัวสำรองพนิพลเกิดแย้มหรือว่านาทีที่85นะครับคือภาพนี้ฉายซ้ำการวิ่งกลับไปเอาลูกฟุตบอลแล้วกลับไปตั้งเล่นใหม่ที่3รอบเลยนะครับเหนือความคาดหมายในตะวันแหวกในมา2คนทั้งวสันทั้งจิตรกรเอาไม่อยู่ครับทักษะในการในช่วง5นาทีมาดูว่าศรีสะเกษจะลุยทันหรือไม่มีวางกันก็มีแดงครับนาที86ฝั่งบางกอกกัสธงชัยนี่ครับสุเดชธงชัยสุเดชธงชัยนะครับที่โดนแดงไปนาที86ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับวิ่งเข้ามาเสียบคู่ต่อสู้ครับ